นือขึ้นมาจากเส้นศูนย์สูตรในกรอบเส้นแหวงที่ร้อยองศากับ4ลิปดาตะวันออกและเส้นรุ้งที่7องศากับ5ลิปดาเหนือเป็นแอ่งมหาลหานเป็นท้องทุ่งเวิงทะเลขานเรียกในกาลปัจจุบันว่าทะเลสาบสงขลานี่คือแผ่นดินแม่นี่คือมหาคันโพธรอันยิ่งใหญ่แห่งสรรพชีวิตผมเองจะเลือกในโซนที่อยู่ในภาคใต้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนทางใต้ด้วยเวลาเราพูดถึงคำว่าลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเราหมายถึงพื้นที่อย่างน้อย3จังหวัดก็คือจังหวัดสงขลาเกือบทั้งหมดจังหวัดพัทลุงเกือบทั้งหมดแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นที่เดียวของประเทศนะฮะที่เป็นทะเลที่มี2น้ำน้ำจืดน้ำเค็มอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของทางภาคใต้ชอบการเคลื่อนที่ของไม่ว่าจะเป็นคลื่นหรือลมเหมือนกับเป็นอิลูชันซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจแทนที่เราจะทำงานกับสื่อซึ่งมันเป็นพื้นดินอย่างเดียวผมก็อยากทำเป็นพื้นน้ำก็เลยเลือกสิ่งเหล่านี้ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางน้ำผมก็เลยดึงเอาเรื่องของรูปทรงของกังหันชัยพัฒนาเนี่ยมาเป็นต้นคิดคือจริงๆรูปที่อาจารย์ให้มาเนี่ยคือถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่ามันคือรูปของแพลนที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านทรงคิดค้นขึ้นซึ่งมันเป็นแพลนที่เป็นในพิมพ์เขียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการเอาสเกลของตัวนั้นมาเพื่อจะแตกเนี่ยมันค่อนข้างง่ายสิ่งที่มันยากที่เราคุยกับทีมงานแล้วคือมันสร้างในน้ำน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำธรรมดานะคือทะเลในบทที่เขาเรียกบทกาดครูหนังตะลุงบทกาดครูโนราบทกาดครูอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับศิลปาการของท้องถิ่นเนี่ยมันจะปรากฏเรื่ององคุณของทะเลสาบแห่งนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อหาเป็นจำนวนมากนะครับการแสดงเป็นจุดสำคัญมากเป็นอาชีพหลักสมัยก่อนรอบทะเลสาบสงขลาตลอดไปถึงพัทลุงและก่อนที่มาได้นั่นแหละมีการแสดงรอบตำนานโนราก็ตามตำนานหนังตะลุงก็ตามถูกสร้างขึ้นมาจากผู้คนในพื้นถิ่นตรงนี้อย่างนายเท่งซึ่งเป็นตัวตลกสำคัญที่สุดของหนังตะลุงทุกกันนั่นก็เป็นคนที่ครูขุดเมืองสงขลานี่เองแต่ว่าเพราะตัวตลกหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเอามาจากชีวิตจริงของผู้คนผมว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากที่ผู้คนในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบได้รับแรงดานใจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากเวิ้งน้ำแห่งนี้ให้พูดเนี่ยงานสเกลขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราตัวเราเองก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะฮะตอนแรกก็เริ่มอธิบายเริ่มทำความเข้าใจกับคนที่มาช่วยว่าเราต้องการอะไรแบบเนี่ยการเคลื่อนขนย้ายเนี่ยมันจะลำบากเพราะข้างบนบกเนี่ยความกว้างของสถานที่ไม่เพียงพอก็เลยต้องมาประกอบในน้ำนะคือทะเลแดดลมอย่างที่เห็นตอนเย็นน้ำขึ้นตอนกลางวันน้ำลงวันนี้มีแดดคึ้มฝนอันนี้คือตัวปัญหาเฮ้เอาไม้ 4 เมตรมาแล้วก็จะใช้คนประมาณ10คนครับใช้เวลาก็3วันครับคือถ้าดูตามแผนนะครับส่วนที่เป็นรายทั้งหมดเนี่ยคือโครงสร้างไม้ไผ่ขนาดใหญ่ปัญหาของโครงสร้างไม้ไผ่ลำหนึ่งเนี่ยยาวไม่เกิน10กว่าเมตรแ
ไซส์ที่เราได้ตรงนี้40เมตรเพราะฉะนั้นวิธีการต่อไม้ไผ่สำคัญกว่าที่เราจะได้เป็นแบบนี้เราใช้ไม้ไผ่ต่อประมาณ6ท่อนเพื่อจะได้1เส้นคือเจาะใช้สลักทุกตัวคล้ายๆระบบน็อกดาวน์ครับเอามาประกอบทีละชิ้นแล้วก็เจาะใส่สลักลงไปแต่ถามว่าในธรรมชาติของไม้ไผ่มันไม่ได้ตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องมัดให้เป็นฟ่อนเราจะเรียกเป็นฟ่อนคือทำไม้ไผ่หลายๆก้อนมัดเป็นฟ่อนเพื่อจะต่อกันเป็นเส้นตรงตอนแรกเริ่มจริงๆแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างถาวรตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นนั่งร้านด้วยซ้ำแต่พอเรามองแล้วว่ามันเป็นในเรื่องของธรรมชาติคือมันมีอะไรแปลกปลอมที่มันเป็นเหล็กที่ว่ามันคงไม่งามเท่าไหร่นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นทำให้มันเป็นทุ่นลอยน้ำเรื่องโซนี่ใส่อันนั้นใส่ฐานน้ำตาลใส่ฐานตรงกลางมันคู่นี้มันต้องตรงกันพอเราได้เอาท์ไลน์ที่มันเป็นฟ่อนของไม้ไผ่แล้วเนี่ยด้วยเชฟของมันอ่ะที่มันไม่ค่อยสวยงามมากนักเราก็เลยต้องใช้แสลมสีดำคลุมเพื่อจะทำให้ไอ้ฟ่อนนั้นน่ะเป็นเส้นเดียวตอนนี้ถามว่าเราได้อะไรเราจะได้ภาพกลางวันเราจะได้ภาพกลางวันที่เป็นรูปนี้วันนี้เรามาทำเพลงนิทานแผ่นดินเวอร์ชั่นใต้เป็นเวอร์ชั่นใต้อาจารย์หนองกำลังคุยกับน้องๆเป็นนักดนตรีจากคณะดนตรีราชภัฏกำลังตกลงกันว่าจะเล่นไงอาจารย์หนองเป็นโปรดิวเซอร์เวอร์ชั่นภาคใต้ของเราเวอร์ชั่นภาคใต้จะเท่คือมี2เวอร์ชั่นด้วยกันก็จะเป็นภาคใต้ส่วนบนนะฮะที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มไทยพุทธเนี่ยแล้วก็มีดนตรีโนราหนังตะลุงเป็นศูนย์กลางอยู่กับภาคใต้ส่วนล่างที่เป็นกลุ่มมุสลิมดนตรีพวกนั้นก็จะเป็นดนตรีรองเงงดนตรีเต้นรำนะซึ่งจะมีซุ้มเสียงสำเนียงมีรูปร่างลักษณะของดนตรีหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันไปภาคใต้เป็นโจทย์ที่น่าจะหินกว่าภาคอื่นๆตรงที่ว่าส่วนของเมโลดี้เนี่ยมันน้อยนะครับตอนนั้นก็ในความจำกัดเราจะทำไงให้ความน้อยมันเกิดความงามได้นะก็เลือกเอาส่วนของปีและส่วนของดนตรีที่เป็นมุสลิมเนี่ยเอามาตีความใหม่ตึงดึงต๊อกต๊อกต๊อกเนี่ยอยู่ในใจแต่ไม่ต้องตีดึงดึงต๊อกต๊อกต๊อกตึงดึงครูควรเป็นคนปิดทองหลังพระให้นักรำหลายๆคนโนราหลายๆคนเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติให้เป็นบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมนะครับจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วทางการเพิ่งจะเห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปินพื้นบ้านท่านนี้ก็ได้ยกให้ท่านขึ้นมาเป็นศิลปินแห่งชาติในสายของศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ถือว่าเป็นนายปีคนแรกที่ได้รับการยกย่องขึ้นมาเ
คือเรามีทำนองที่ปิดท้ายจริงๆเป็นคอร์ดของสรรเสริญพระบารมีเพราะนั้นก็เลยเลือกเอาทำนองที่เป็นไหว้ครูในโนราเนี่ยเข้ามาดัดให้เข้ากันกับตัวรูปจังหวะของดนตรีที่ปูพื้นเอาไว้แล้วก็ได้เชิญให้ครูได้มาเป่าเนี่ยโดยที่ดัดแปลงเล็กๆน้อยๆในส่วนของภาคใต้ตอนบนนะฮะก็นึกถึงศิลปินพื้นเมืองหลายคนเนี่ยที่เป็นทั้งพวกนักร้องลูกทุ่งนักร้องหนังตะลุงนักร้องโนรานะฮะหรือนักรำโนราที่ก็มีความสามารถร้องได้เนี่ยแต่ในที่สุดก็ไปคิดว่าประตูสู่ภาคใต้เนี่ยเราเริ่มที่ไหนเราก็คงต้องนึกถึงเพชรบุรีก็เลยไปเชิญให้สองสามีภรรยากลุ่มที่เรียกว่าขีตานชลีนะครับซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในวงการดนตรีเพื่อชีวิตกว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนกับความเป็นนักต่อสู้ทางวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างต้องบอกว่าดนตรีที่ปูพื้นเนี่ยเป็นกีตาร์โปร่งอะไรที่จะทำให้น้ำเสียงของเครื่องดนตรีที่เป็นกลุ่มเครื่องสายไม่ว่าจะเป็นไวโอลินกีตาร์แมนโดลินเนี่ยออกมามีความงดงามนะฮะนักร้องอาจจะต้องไม่ร้องหนักมากก็นึกถึงพี่จุ้ยคือสุบุญเลี้ยงพี่จุ้ยเองเป็นคนสุราษฎร์ความอบอุ่นเมตตาปราณีนะครับที่อยู่ในน้ำเสียงของสุบุญเลี้ยงนะครับวิสัยของการมองโลกที่เป็นการมองโลกในแง่ดีนะของสุบุญเลี้ยงเนี่ยก็น่าที่จะเป็นส่วนประกอบด้านหนึ่งที่ทำให้การตีความบทเพลงเพลงนี้เนี่ยมีความหมายมากนะเมื่อเขารู้แล้วว่าสร้างงานแลนด์อาร์ตอยู่ในสงขลาสร้างดนตรีในสงขลาเนี่ยมันเป็นกำลังใจส่งต่อกันแล้วก็เป็นตัวควบคุมอะไรบางอย่างที่ทำให้เสียงดนตรีที่เขาเล่นทุกโน้ตเนี่ยมันออกมาอย่างเต็มที่และมีความหมายมากกว่าที่จะไปอยู่ในสตูดิโอที่ไหนก็ได้แล้วเราเป็นแค่นักดนตรีรับจ้างทำนองนั้นเยี่ยมมากเลยคนละไม้คนละมือเดี๋ยวเขาจะให้แจกถึงนำเราเก็บขยะเพื่อนนายหลวงครับเคยเห็นนายหลวงที่ไหนคือโดยปกติงานศิลปะที่ผมทำเนี่ยผมจะถนัดงานที่มันเป็นพวกมีเดียพวกมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟเป็นแสงเป็นเสียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ยังมองถึงในเรื่องมีเดียที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ดีตอนกลางคืนเราก็จะมีในเรื่องของไฟ LED ก็คืออาจารย์ที่เขาท่านที่เป็นคนออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าอย่ามองเห็นก็คือในเวลากลางคืนซึ่งมันจะต้องมีไฟไม้ไผ่มันไม่ตรงถูกไหมไม้ไผ่ไม่ตรงเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เส้นไฟมันตรงมันก็คือวิธีง่ายคือเราผูกจุดหัวจุดท้ายนะครับแล้วดึงแต่หัวไปท้ายไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ดูเส้นนี้นะเส้นนี้ไปหาตรงนี้คือไม้ไผ่มันโคตรผมไม่
ืออย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องสนใจเลยว่าไม้ไผ่มันงอเพราะตอนนี้น้องเวลามันผูกเห็นป่ะมันผูกตามไม้ไผ่ที่แบบว่าตรงไหนมันผูกได้มันผูกแต่เวลาเราถ่ายมาจริงๆอ่ะพี่เส้นตัวเนี้ยมันจะไม่ตรงถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเราจะเอา LED ผูกกับสายไฟถามว่าสายไฟมีประโยชน์อะไรมี2ประโยชน์คือ1นำกระแสไฟฟ้ามาหาตัวเขาด้วย2คือทำให้มันเป็นลายด้วยมันจะต้องทนทานพอที่จะรับเส้นของ LED ที่เราจะต้องปูลงไปในนั้นความเปราะบางของเขามันคือทางสเตนคือทางสเตนเนี่ยมันจะยาว100เมตรพี่แล้วตัวสายยางเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้แล้วทางสเตนเนี่ยเส้นเล็กกว่านี่เวลามันขยับแล้วทางสเตนในขาดมันก็ไปต่อกันเล็กคือถ้าแพมันไหวมากทางสเตนมันขาดมันก็จะทำให้ไฟบางช่วงไม่ติดไม่ถอนหลักก่อนไงพอดีคนเขายังเดินไฟไม่เสร็จเลยคือเราจะเลื่อนอ่ะแต่ยังไม่ได้บอกให้เลื่อนตอนนี้หลักที่เราปักล็อกตัวงานเอาไว้เนี่ยฮะพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยลมมันก็ตีตัวงานนี่มันออกแล้วก็ด้านโน้นหัวมันกำลังเริ่มหักเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่หัวตรงมันไว้ประมาณนี้ก่อนไม่ต้องเอาออกหลุดไปนู่นแล้วก็ยุ่งเลยแตกหมดเนี่ยมันจะหักต้องทำใหม่คืนนี้ปกติผมมาที่นี่เนี่ยผมดูทิศทางลมว่าลมมันจะมาทางไหนมาทางทะเลแต่นี่ฝั่งนี้มันปรากฏว่ามันเปลี่ยนมาใช่วันนี้ลมแรงสุดใช่ต้องมีคนอยู่ข้างล่างแบบประจำก่อนนะก่อนที่เราจะถอนจ้าอยู่ตรงนี้ทุกคนกำลังเราคนเดียวเนี่ยเราอาจจะทำงานของเราได้เสร็จสมบูรณ์แต่มันจะไม่ใช่แบบนี้ตั้งหัวเนี่ยครับดึงเข้ามาอีกหน่อยได้ไหมครับช้าๆนะครับช้าๆหัวไปอีกนิดนะครับหัวทางขวานิดทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าการร่วมมือความร่วมมือระหว่างชุมชนที่อยู่ในเกาะยอผู้คนในจังหวัดสงขลาทุกคนเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมในงานดึงรังไว้ปักเลยครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวนะก็แค่ตักหลังมันก็นิดแล้วก็มันจะได้หน่อยจะได้ไม่ต้องเดินมาตื่นเต้นเลยไม่คุณครับไม่ตื่นเต้นนะแต่อยากช่วยให้เต็มที่เป็นไปได้ไหมว่าจะมีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นอีกไม่มีดูแลสบายมากแล้วไม่มีคุณปกแคว้นโดยธรรมนำคนกล่าวขานขันเขตแคว้งกว้างไกลรวมใจภาราไทยเทิดไว้พ่อคุณดังธรรมราชาคือฟ้ามาเกิดคือพระเจ้าแผ่นดินไม่มีทางอ่ะหรือไม่ใช่โปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยไม่มีทางพี่ภูมิใจจริงๆผมโชคดีที่สุดที่ได้เป็น1ใน9ของศิลปินที่ได้ทำงานแบบนี้นะ100,000ปีผ่านมีทั้งดีและร้ายกี่สมัยบ้านเมืองก็ยังตั้งอยู่กี่องค์ที่ทรงอุ้มชู
ู่ดินแดนไทยแห่งนี้ที่ยังร่มเย็นรัตนโกสินทร์200ปีไทยบุรีมีเรื่องเฟื่องฟูสู่ผมเป็นคนมอญแล้วก็ประเทศผมไม่มีจริงในแผนที่โลกในแผนที่การเมืองนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ก็ทรงพระราชทานโอกาสให้กับคนทุกชาติพันธุ์ได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ร่วมกันนะในฐานะของสมาชิกร่วมสังคมไทยพ่ออยู่หัวผู้วางตนอยู่เคียงดินทุกลมหายใจคือคนไทยทุกคนร่วมสุขทุกข์และภัยไม่ลืมมวลชนพระคือฟ้ามาโปรดคือพลังแผ่นดินการันตีความยั่งยืนไปส่วนหนึ่งแล้วนะว่าเขารู้สึกเป็นเจ้าของเพราะเข้ามาทำเองเป็นรูปหน้าพระค่ะป้าดูแล้วไงเป็นรูปหน้าพระสุโขทัย